เดินทางกลับจากสวีเดนแต่ใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นเส้นทางเก่าสะพานเก่าฝั่งนี้ก็จะมีด่านคอยตรวจพวกวายหรือว่าบุหรี่ห้ามซื้อเข้ามาเกินที่กฎหมายของนอร์เวย์กำหนดวันนี้จะโดนเรียกหรือเปล่าคนแก่ส่วนใหญ่จะผ่านสังเกตดูนะเสื้อเขียวๆคือเจ้าหน้าที่ผ่านฉลุย